สวัสดีค่ะจากวิดีโอที่นักเรียนได้ดูนี้นักเรียนจะเห็นว่าปลาเหล่านี้มีสีสันหลากหลายสวยงามซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดูให้ดีนักเรียนก็จะสังเกตว่าปลาเหล่านี้มีสีสันที่ไม่เหมือนกับในธรรมชาติปลาสีเขียวตัวนี้เหมือนมีสารเรืองแสงอยู่ข้างในไหมคะถ้านักเรียนตอบว่าเหมือนก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะปลาตัวนี้มีสารเรืองแสงหรือที่เรียกว่าสารฟลูออเรสเซนซ์อยู่ข้างในจริงๆค่ะว่าแต่เจ้าสารเรืองแสงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวปลาได้อย่างไรที่แน่ๆปลาคงไม่สามารถผลิตสารเรืองแสงได้เองจริงไหมคะเพราะปลาไม่ใช่หิ่งห้อยที่จะเปล่งแสงออกมาได้แล้วคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะการที่จะนำสารเรืองแสงใส่เข้าไปในตัวปลาสามารถทำได้โดยเทคนิคที่เรียกว่าพันธุวิศวกรรมค่ะซึ่งเป็นการนำยีนที่สามารถสร้างโปรตีนเรืองแสงแต่ต่อใส่ DNA พาหะซึ่งในที่นี้ครูจะขอเรียกว่าพลาสมิดเป็นตัวนำพายีนที่สร้างสารเรืองแสงเข้าไปในเซลล์ที่เราต้องการซึ่งในปัจจุบันมีหลายห้องปฏิบัติการทำการทดลองค้นคว้าจนประสบผลสำเร็จโดยทำการฉีดยีนสร้างสารเรืองแสงที่ได้จากดอกไม้ทะเลที่ต่ออยู่กับพลาสมิดนี้เข้าไปในไข่ปลาซีบราฟิชก่อนที่จะมีการฟักออกมาเป็นตัวซึ่งพลาสมิดนี้จะมีบริเวณที่เรียกว่าโปรโมเตอร์ที่จะควบคุมให้ยีนนี้สร้างโปรตีนเรืองแสงออกมาไข่ของปลาก็จะมียีนที่สร้างสารเรืองแสงติดอยู่เนื่องจากพลาสมิดที่มียีนของสารเรืองแสงอยู่นั้นจะถูกสอดแทรกเข้าไปยังโครโมโซมของไข่ปลาและถูกเพิ่มจำนวนในทุกรอบของการแบ่งเซลล์จนเมื่อฟักออกมาเป็นตัวก็ยังคงมียีนนี้ติดอยู่ตลอดชีวิตอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ด้วยนอกจากนี้ห้องปฏิบัติการในไต้หวันสามารถสร้างปลาเรืองแสงที่มีขนาดใหญ่และสามารถส่องแสงสว่างที่สุดได้โดยทำการฉีดยีนที่สร้างสารเรืองแสงนี้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาจากนั้นก็ปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเองจนเมื่อได้ลูกปลาฟักออกมาลูกปลาก็จะมียีนที่สร้างสารเรืองแสงนี้ติดอยู่จากตัวอย่างที่ยกมาให้นักเรียนดูนักเรียนพอที่จะเข้าใจคำว่าพันธุวิศวกรรมหรือยังคะถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจเราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างช้าๆค่ะสรุปก็คือว่าพันธุวิศวกรรมเป็นกระบวนการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลที่ทำโดยการนำยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับยีนมีลักษณะตามที่เราต้องการซึ่งการที่จะนำยีนที่ตัดต่อใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้นต้องมีพาหะที่เรียกว่าพลาสมิดพายีนเข้าไปในเซลล์โดยที่ต้องนำยีนที่สนใจใส่เข้าไปในพลาสมิดเสียก่อนจากนั้นก็ทำการเพิ่มปริมาณยีนที่อยู่ในพลาสมิดให้มีจำนวนมากเท่าที่เราต้องการก่อนที่จะทำการใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้นๆซึ่งพลาสมิดที่เข้าไปในเซลล์นั้นอาจจะมีทั้งพลาสมิดที่ยังคงเป็นวงอยู่และเข้าไปในเซลล์โดยไม่ได้มีการสอดแทรกเข้าไปในโครโมโซมของเซลล์เจ้าบ้านเมื่อเกิดการจำลองตัวเองในแต่ละรอบพลาสมิดจะเพิ่มจำนวนไปด้วยแต่มีโอกาสที่พลาสมิดจะหลุดออกจากเซลล์ได้ส่วนอีกแบบหนึ่งคือพลาสมิดที่สอดแทรกเข้าไปในโครโมโซมของเซลล์เจ้าบ้านซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้พลาสมิดจะไม่หลุดหายไปไหนแม้จะมีการจำลองตัวเองมากมายหลายครั้งนักเรียนรู้จักคำว่า GMO กันไหมคะ GMO เป็นคำย่อมาจากคำว่า Genetically Modified Organism ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมมานั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราทำการตัดต่อยีนและนำเข้าสู่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นเราก็จะถูกเรียกว่า GMO ค่ะดังนั้นพืช GMO ก็คือพืชดัดแปลงพันธุกรรมแล้วทำไมเราต้องทำพืช GMO และการทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นโรคง่ายมากเราก็ใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมสร้าง GMO ในพืชชนิดนี้ทั้งนี้เพื่อต้องการให้พืชเศรษฐกิจชนิดนี้ต้านทานต่อโรคนักวิทยาศาสตร์
จึงได้ทำการศึกษาว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่มีความสามารถในการต้านทานต่อโรคจากนั้นก็จะศึกษายีนว่ามียีนใดในพืชชนิดนี้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างหรือยับยั้งเอนไซม์ที่ส่งเสริมต่อการต้านทานต่อโรคนักวิทยาศาสตร์ก็จะทำการตัดต่อยีนที่มีความสามารถในการต้านทานต่อโรคนี้เข้าไปในพืชเศรษฐกิจของเราก็จะทำให้พืชเศรษฐกิจของเรามีความสามารถในการต้านทานต่อโรคได้ค่ะแล้วการทำพืช GMO นั้นเขาทำกันอย่างไรครูจะยังไม่ขอพูดถึงการทำพืช GMO ในตอนนี้นะคะเนื่องจากนักเรียนจะต้องทราบถึงหลักการของพันธุวิศวกรรมเสียก่อนซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักกันในตอนต่อไปค่ะณวันนี้พันธุวิศวกรรมไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างแวดวงทางการเกษตรให้มีผลผลิตที่มากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นหากเพียงแต่พันธุวิศวกรรมยังเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยาและวงการแพทย์ได้อีกด้วยค่ะโดยโรคที่เทคนิคพันธุวิศวกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญคือโรคเบาหวานซึ่งโรคนี้เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือประสิทธิภาพของอินซูลินที่ลดลงเพราะภาวะดื้อต่ออินซูลินจึงส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานานและส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามอวัยวะต่างๆตามมาได้เช่นผู้ป่วยเบาหวานบางคนอาจตาบอดหรืออาจจะต้องถูกตัดขาเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้คนทั่วไปด้วยเหตุนี้ในวงการแพทย์จึงจัดให้โรคเบาหวานเป็นปัญหาทางสาธารณสุขดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงทำการค้นคว้าว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยแพทย์รักษาผู้ป่วยเบาหวานการรักษาในช่วงแรกเป็นการฉีดอินซูลินจากตับอ่อนของสัตว์เช่นวัวและหมูให้กับผู้ป่วยแต่การรักษาด้วยวิธีนี้ค่อนข้างมีข้อจำกัดคือผู้ป่วยอาจจะแพ้ได้ดังนั้นจึงต้องมีการคิดค้นวิธีการรักษาต่อไปค่ะและในที่สุดนักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินโดยใช้หลักการของพันธุวิศวกรรมนำมาฉีดให้กับผู้ป่วยเบาหวานได้โดยขั้นแรกต้องตัดเอายีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนอินซูลินของมนุษย์มาต่อเข้ากับ DNA ในพลาสมิดของแบคทีเรียซึ่งทำหน้าที่เป็นพาหะที่จะพาเอายีนที่สร้างอินซูลินเข้าสู่เซลล์ที่เราต้องการให้ออกมาเป็น DNA สายผสมจากนั้นก็จะนำ DNA สายผสมใส่เข้าไปยังเซลล์แบคทีเรียซึ่งปกติไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ให้กลายเป็นแบคทีเรียชนิดใหม่ที่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้จากนั้นก็จะทำการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถนี้ไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนให้มีปริมาณมากเพียงพอแล้วจึงสกัดเอาอินซูลินที่ได้ไปสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ฮอร์โมนอินซูลินที่สามารถรักษาคนไข้ได้ต่อไปนอกจากนี้ประโยชน์ของพันธุวิศวกรรมยังนำมาใช้ในยีนบำบัดหรือที่เรียกว่าจีนเทอราปีค่ะโดยหลักการของจีนเทอราปีก็คือถ้าเรามีโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเราสามารถที่จะเปลี่ยนยีนที่ผิดปกติให้กลายเป็นยีนที่ปกติได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นคนปกติได้ซึ่งก็ทำได้โดยตัดต่อยีนที่ปกติเข้าสู่เซลล์ที่ผิดปกติของผู้ป่วยก็จะทำให้เซลล์ที่ผิดปกติของผู้ป่วยกลายเป็นเซลล์ที่ปกติก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่ปกติมีสุขภาพดีขึ้นมาได้ค่ะซึ่งเวลานี้การรักษาด้วยยีนบำบัดประสบความสำเร็จได้กับบางโรคเท่านั้นเช่นโรคซิสติกไฟโบซิสซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายสร้างเยื่อเมือกที่หนามากผิดปกติในปอดและลำไส้โดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะหายใจลำบากเนื่องจากปอดจะเต็มไปด้วยเยื่อเมือกหนาซึ่งอาจทำให้ปอดติดเชื้อแบคทีเรียได้หรือถ้าหากเยื่อเมือกหนาภายในลำไส้ก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารลำบากแม้ว่าโรคนี้อาจจะไม่พบในคนไทยแต่จะพบมากในกลุ่มคนที่มาจากยุโรปตอนเหนือนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์
ยังศึกษาค้นคว้าวิจัยยีนบำบัดในโรคฮีโมฟิเลียและโรคมะเร็งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในอนาคตค่ะนับว่าพันธุวิศวกรรมมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราในหลากหลายด้านดังนั้นในครั้งต่อไปเราจะศึกษากันว่าขั้นตอนของพันธุวิศวกรรมนั้นมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ